ได้ได้ลุงคือเขียวล้อแต่มันมาขอโทษผมแล้วไม่แต่มันไม่อย่างนั้นให้ตังค์ผมอ่ะคือผมว่าไปแล้วไม่เหรอใช่เหรอให้ไปแล้วให้บอสจัดการเลยคือผมมาขับรถออกมาจากตลาดลุงเนี่ยขับรถออกมาเนี่ยแล้วขับมาประมาณตรงเนี้ยแล้วผมก็เห็นแก๊งหนึ่งอ่ะเขารวมตัวกัน 6 คัน 5 คันนี่แหละนั่งเต็มกันทุกคันเลยผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเขารวมกันทำไมแบบว่าผมว่าอารมณ์แบบอยากรู้อยากเห็นเฉยๆอ่ะผมก็เลยขับตามเขาไปตรงนู้นอ่ะ ตรงข้างบนน่ะหลังอู่ช่างอ่ะตรงโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นน่ะแล้วทีเนี้ยมันก็จอดกันหน้าโรงเรียนจ้ะเซิร์ฟก็เลยจอดเสร็จปุ๊บมันก็มีคนลงมาถามว่าเฮ้ยมึงคือใครเนี่ยอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วเซิร์ฟอ่ะก็แบบว่าขับออกแล้วเพราะว่าอารมณ์ตอนนั้นเป็นเหมือนแบบว่าเซิร์ฟยุ่งไม่เข้าเรื่องแล้วเซิร์ฟก็เลยขับออกไปสักพักมันก็เลยขับรถตามมาประมาณ5 คันบัมเซิร์ฟแล้วก็เซิร์ฟก็ลดทางลงไปใน BTS มันไม่รู้นะตอนแรกตอนคุยแรกแต่เซิร์ฟก็ไม่ได้บอกมันนะตอนคุยที่แรกตอนไหนตอนแรกตอนที่ก่อนจะบัมอ่ะไม่เซิร์ฟไม่ได้ส่งเสียงแล้วเซิร์ฟก็ขับออกมาเลยเข้าใจป่ะลุงคือแบบเซิร์ฟไม่ได้อยู่ต่อใช่แล้วเขาก็ขับมาชนเซิร์ฟแล้วก็ได้แล้วก็ลุมกระทืบเซิร์ฟแต่ทีนี้ประเด็นอ่ะเซิร์ฟก็ไม่ได้โกรธตรงนั้นเซิร์ฟโกรธตรงที่โรงพยาบาลมันมาที่โรงพยาบาลเสร็จมันก็เลยบอกว่า มันพูดประมาณแบบว่าเซิร์ฟทำไม่ถูกอะไรประมาณเนี้ยแล้วเซิร์ฟก็บอกมันว่าแล้วมึงมากระทืบกูแปดคนเนี่ยนะทั้งที่กูแค่ขับรถตามอะไรเงี้ยถนนไปของพวกมันหรออะไรเงี้ยผมถามเฉยๆนั่นว่าไงมันก็มันก็ตีกันเลยผมก็ตีเลยมันตีมึงหรือว่ามึงตีมันผมตีมันผมก็เลยอยากลองกระทืบมันบ้างไงมันกระทืบผมอ่ะรู้แปดดึงอ่ะผมก็ขอลองกระทืบมันบ้างไงแล้ววางวันนี้มันก็มาขอโทษ ใช่เพราะผมบอกมาไงว่าอย่าทำแบบนี้กับใครแค่ขับรถตามอยู่ไปกระทืบเขามันแบบไล่สมอ่ะใช่บ้านลุงไล่สมมันตัดสินใจยังเนี่ยก็มันเอาไงรู้ยังอะไรเรื่องนั้นอ่ะก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นอ่ะไอ้หนวดไปอะไรเอาเรื่องที่เดือดกว่าเอามีที่คุยกันเมื่อวานไงก็ น้ำจิ้มมึงก่อนเป็นคนในแก๊งเราผ่านการแต่งงานไปแล้วครับคนหนึ่งอ่ะฮะไอจุกใช่ป่ะอ้าวลุงรู้แล้วเหรออ้าวใช่ครับกูหลับตาข้างเดียวอยู่ตอนนั้นอะเอ้าฮะกูหลับตาข้างเดียวตอนเนี้ยแต่ตอนนี้กูเปิดตาละสองข้าง ผมรู้ช้าสุดแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องไอเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้เรื่องไอโดโซเฮียอะไรล่ะมันขึ้นอาวุธใช่ไหมอันนี้ใครรู้บ้างตอบดิที่ผมครับลุงอ่ะฮะทำไมมันได้ขึ้นอาวุธอ่ะไม่ผมรู้ตอนที่มันมีอาวุธมาแล้วมันว่าไงมันบอกมันตีไป4 ทีครับอ่ะฮะแล้วมีใครรู้อีกปะ นี้ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นบล็อกมั้งครับแล้วทำไมมันถึงตีอ่ะมันเป็นเด็กฟาร์มเราใช่ไหมครับผมแล้วทำไมมันไม่ให้คนในนี้ก่อนอ่ะเด็กฟาร์มมันต้องฟาร์มให้เราอย่างเดียวอ่ะมันไม่รู้หรอมันต้องถวายชีวิตให้กับการหาของให้เราอ่ะครับแลกกับการที่ต้องอยู่ที่นี่อย่างสบายอ่ะ มันก็ใจฟิลว่างั้นถ้ามึงขึ้นอาวุธแล้วกันก็ไม่ต้องจะมีความจำเป็นที่กูต้องมาดูแลคุ้มครองมันแล้วอะเด้ถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็สบายแล้วใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมนั่นกูก็บอกให้แก๊งอื่นตีแม่งเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเรียกมันมาเด้ ไม่น่าจะอยู่ในประเทศครับตอนนี้สวัสดีครับลุงลองหามาได้ตามหามาได้
โค้ดหาไปดิใครมีเบอร์มันอ่ะกำลังครับกำลังติดต่ออยู่ครับเดาไอ้พวกที่ฟาร์มให้เรานี่มันมีใครบ้างอ่ะมันมีไม่กี่คนไม่ใช่เหรอกูยังไม่รู้เรื่องเลยนะไอ้แก๊งเด็กฟาร์มของไอ้สมอ่ะคืออะไรวะคือกูกำลังงงเว้ยคือตอนเนี้ยถ้าไอ้พวกเด็กฟาร์มมีเรื่องเราก็ต้องมีเรื่องด้วยถูกช่องใช่ไหมแล้วอย่างนี้มันเอาอาวุธไปขึ้นให้ตัวเองแสดงว่ามันก็พร้อมที่จะอยู่คนเดียวแล้วใช่ไหมล่ะรู้ไม่ถามก่อนเหรอถามว่าเนี่ยรอมันมาเนี่ยมันน่าจะพร้อมแล้วแหละพร้อมมาอยู่คนเดียวอ่ะไอ้พวกเด็กฟาร์มอ่ะไหนมึงโพสยังเนี่ยไม่เห็นมีเลยโพสในทวิตดิแจ็คไม่มีเบอร์มันเลยไงมีครับแต่ไม่รับผมโทรให้ครับลุงผมโทรไอ้กาแฟเตียวดยังมีประแจอยู่อันเดียวครับลุงมีของเป็นของตัวเองไหมในชีวิตมึงอะไม่มีเลยครับหน้าที่มึงคืออะไรหน้าที่ผมเหรอใช่ครับฟาร์มให้ใครฟาร์มให้ลุงไงครับอ่ะฮะไม่รับครับลุงชีวิตของพวกมึงอะเด็กฟาร์มอะฟาร์มอย่างเดียวห้ามมองโลกแค่นั้นเองชีวิตมีแต่หาของจีเหล็กจีเหล็กจีเหล็กแค่นั้นอะแลกกับที่ว่าพวกมึงอยู่สบายแล้วไม่โดนพวกกูปล้นแค่นั้นเองกูไม่เข้าใจว่ามันขึ้นอาวุธเพื่ออะไรถ้ามันขึ้นอาวุธให้ตัวเองแสดงว่ามันพร้อมที่จะโดนไอ้นี่ละมั้งโดนพวกกูปล้นได้ละมั้งโดนกูกดได้ละมั้งเนี่ยแค่ตัวว่าไอ้สมอยู่ไหนอ่ะไอ้มาดีอยู่กับสมบ่อยไม่ใช่หรอมันอยู่ไหนแล้วล่ะไอ้มาดีเมื่อกี้ล่าสุดเขาไปเรเบลไปทำอะไรอ่ะให้ไปขายของครับแล้วตกลงมันคิดได้ยังรู้ยังได้บอกไหมได้รอบอกลุงคนเดียวมั้งอ
มันไม่อยู่หรือเปล่าถ้าเขาแต่งแล้วรู้แล้วถ้าเขาแต่งแต่งก็ต้องปล่อยไงเอาคุณท็อปซ่าด้วยนะครับแต่งก็ต้องปล่อยแบบปล่อยให้แต่งอะใช่แต่ว่าไม่อยู่ในแก๊งแล้วนะใครจะเดินตามรอยสมก็ได้กูให้โอกาสใครอยากมีจุดอ่อนกล้าก็เอาเลยถ้าไอ้สมแต่งงานกูจะยุบจันทร์อังคารจะไม่มีจันทร์อังคารอีกแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายเดินตามทางตัวเองไปได้แล้วโตกันแล้วว่าไงก็ได้นะตามเตลุถ้าไม่มีไอ้สมถ้าไม่มีใครไปสักคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่จันทร์อังคารอยู่ดีอะก็แยกย้ายแค่นั้นเองถ้ามันแต่งงานก็ยินดีให้มันก็พอแล้วมันพร้อมที่จะออกก็ดีป่ะเต๋เดี๋ยวกดมันน่าจะไม่เข้มพอแล้วมั้งจุดอ่อนก็หาเข้ามาเยอะเลยกูเห็นแต่กูหลับตาข้างหนึ่งกูรู้แหละว่าทุกคนทำอะไรอ่ะแต่กูแค่หลับตาไว้อยู่กูยังไม่ได้เปิดตาลูกตามากูก็ยืนหยวนให้บางทีอ่ะไม่ถ้าใครไม่พร้อมหรือว่าอะไรอ่ะถ้าใครอยากมีชีวิตคู่หรือว่าไอ้เนี่ยบอกเลยแล้วก็ออกจากแก๊งไปเลยกูไม่จำเป็นต้องไปไล่ฆ่าเหมือนวันก่อนแล้วขี้เกียจแล้วถ้าใครไม่พร้อมที่จะทำงานแบบเนี้ยหรือว่าอะไรอ่ะก็ออกไปได้กูปล่อยแล้วพอแล้วมีอยู่แล้วหลายๆคนมันมีอยู่แล้วมีฟงมีแฟนอ่ะมีอยู่แล้วแต่กูแค่ปิดตาข้างเดียวอ่ะว่าแต่ลุงก็ไม่น่าใครมีแฟนเลยแต่แค่แต่งงานเท่านั้นแหละมึงจำเหตุการณ์ในนวยได้ไหมตอนในนวยมีอ่ะมีแค่แฟนอ่ะมึงรู้ไหมว่าใครโดนอุ้มเยอะที่สุดไม่ใช่พวกเรานะใกล้ไม่ใช่เราเลยถูกต้องป่ะแล้วใครโดนอุ้มอ่ะแฟนหน่วยถูกต้องป่ะอันนั้นคือจุดอ่อนหาคนต่อยเก่งมาสร้างแก๊งเหมือนอาเฉิดไม่ละครับไม่ละไม่สร้างละครับเหนื่อยละไม่จำเป็นต้องไปโน1โน2โนอะไรกันนี้แล้วนะงั้นคนอื่นโดนยุบกูไม่รู้ด้วยนะไม่กูรู้ว่าพวกมึงก็โตขึ้นกันแล้วไงการอยากมีครอบครัวหรือว่าอะไรก็มีได้ก็เดินตามทางของตัวเองไปเลยยืนได้แล้วแข่งกันแล้วอยากสร้างแก๊งของตัวเองใหม่ก็สร้างได้กดตั้งเองได้ในเมืองอ่ะมีเยอะแยะหาเอาคนที่ถูกใจตัวเองอ่ะแต่กูไม่แล้วกูไม่สร้างอะไรแล้วถ้าแยกกันไปอ่ะเ
นั่นแหละรอไอ้สมให้คำตอบอะถ้าแต่งก็แยกย้ายกันแค่นั้นเองเป็นยินดีกับไอ้สมแค่นั้นอะพอกูพอกูเบื่อแล้วไอ้เหี้ยที่พวกมึงตีกันแล้วก็โดนคนรักโดนตีไอ้เหี้ยแล้วก็ต้องมานั่งตามกระทืบตามต่อยน่าจะคิดได้แล้วอ่ะคิดหลายวันแล้วเพราะว่าตอนแรกกูขู่มันนะตอนแรกกูขู่มันอ่ะแต่ว่ามันน่าจะหนักแน่นเอาจริงแหละในอุดมการใช่ก็ต้องความแสดงยินดีกับมันอ่ะถ้าไปขัดขวางความสุขของมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปทำนะน้องคนสนิทเดี๋ยวนะก็ปล่อยให้ไปอยู่แสดงว่ามันอยู่ได้แล้วก็ปล่อยให้มันไปอยู่ของความสุขของมันนี่สินะจากคำสุขความสุขที่ว่าให้เธอเจอใครที่ดีกว่าฉันรักของเรามันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันเธอคือดอกไม้เอาสดีหรือเล่นเวลาเพราะกดรู้สึกว่ากดมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนแต่ก่อนแล้วเว้ยไม่ลุงพูดได้ชัดเจนว่าห้ามแต่งงานคนมีแฟนกันได้หมดไม่ทุกคนมารู้กันอยู่แล้วมีแฟนที่อะไรอ่ะมันอันนี้อยู่แล้วอะไรมันต้องคือมีแฟนอ่ะมึงทำกันจงแจ้เกินไปอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันก็เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะแต่งงานมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากมีแฟนหรือว่าเหี้ยอะไรอ่ะ Got you ดูอย่างไอ้นวยเดี๋ยวเหี้ยแอบทุกวันทุกวันใช่กูไม่รู้นะบางทีอ่ะได้ใจกันมีแหละทำไมติดต้องผ่านที่ผมด้วยเนี่ยน้ำหนึ่งข้ามรถก่อนผมไม่มีเองมีคนเดียวนะไม่มีที่ซ่อมวะทำท่าเหมือนจบมันชื่อว่าอะไรวะตะกี้เนี่ยหาไม่เจอแล้ว